นี่มีบุตรเคลียร์เลยครับเรามีการบันทึกภาพนิ่งไปด้วยนะฮะตอนนี้นี่วิธีถ่ายภาพเราฮะเปิดมายิงกันเลยนะฮะสุดท้ายนะฮะในการแข่งรอบคัดเลือกวันนี้นะฮะทั้งสองทีมก็มาดูกันครับว่าทีมไหนจะชนะครับแต่ผลการแข่งขันก็คงไม่มีผลสำหรับการเข้าชิงแล้วนะฮะมี2ทีมได้เข้าชิงไปแล้วนะฮะสุทธิพรกับสันติสุขนั่นเองYeah.
การยิงประตูกันได้นะครับยังเป็น0ประตูต่อ0อยู่นอกกันหน่อยนะฮะของสันติสุขวันอาทิตย์หน้า 11:30 นสแตนบายที่นี่เลยนะครับครับผมไม่ใช่สแตนบายนี่แบบรอบชิงเลยเหรออ่ารอบชิงครับเพราะว่า2รุ่นชิงตั้งแต่เที่ยงอ่ะครับเริ่มเที่ยงมาสแตนบาย 11:30 นเลยครับผมครับคือแต่งชุดก่อนชิงเที่ยงนะตอนใหญ่ด้วยนั่นก่อนครับสลับกันครับไม่จำกัดอายุแข่งก่อน15นาทีแล้วก็ตามด้วย VIP 15นาทีแล้วก็สลับ1ชั่วโมงอะครับก็พยายามบริหารเวลาครับผมถือว่าอ๋อคู่เดียวคู่ชิง2คู่ใช่ครับมีคู่ชิง2รุ่นเล่น2เลทใช่ครับก็คือมีครึ่งแรกครึ่งหลังเลยไงใช่ครับครึ่งละ15นาทีก็สลับกันแต่ว่าเราสลับกันเด็กไงเราพักคือเด็กเล่นเราก็พักไงครับแล้วก็เล่นครึ่งหลังต่ออย่างที่ใช่ครับครึ่งหลังล่ะ15นาทีครับ30เล่นต่อเลยครับครับไม่หรอกเพราะผมเลี้ยงเองนะมันต้องเล่นบอลเนี่ยอันนี้เราไม่ได้เลี้ยงเองไงเราไม่เลี้ยงเองก็พี่ปูครับเดี๋ยววันอาทิตย์11:30อาทิตย์หน้าใช่ไหมอาทิตย์หน้ารายงานตัวใช่ครับเตะเที่ยงสลับเหมือนเดิมชั่วโมงเดียวครับชิง2คู่2คู่แค่นั้นเหรอครับชิง2คู่2รุ่นก็คือ15นาทีแรกนี่จะเป็นรุ่นอายุไม่เกินประชาชนไม่จำกัดอายุแล้วก็พอพักครึ่ง15ปั๊บสลับกันครับผมครับผมขอบคุณครับพอแข่งเสร็จแล้วนึกว่าจะมีเตะเล่นต่อสักชั่วโมงเดี๋ยวมันมีรุ่นเด็กอายุ12อีกเพราะว่าผมกำลังจะจัดรุ่นละคู่ในวันชิงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้เราจะชิงรุ่นละ1คู่ครับผมครับผมมองได้ดูได้ครับเป็นไงบ้างครับสุทธิพรสุดยอดขอบคุณผมเหนื่อยครับอย่าลืมนะอย่าดมนะวันอาทิตย์11โมงครึ่งรายงานตัวนะครับโอ้ยอย่านัดเช้าเลยไม่ตื่นบ่ายเพราะว่าเราจะเริ่มแข่ง2คู่เป็นรุ่นไม่จำกัดอายุสลับกับ VIP คู่หนึ่งจะเตะครึ่งละ15นาที2ครึ่งครับอ๋อ2ครึ่งเลยเหรอครับผมครับผมรับชิงมี2ครึ่งครับอ๋อ2ครึ่ง15นาทีครับผมมี2คู่ครับผมได้ๆๆอ๋อแล้ว11โมงครึ่งเลยเหรออ่าฮะไม่พร้อมปรับแพ้นะไม่พร้อมปรับแพ้นะผมเตรียมจะดมให้นะก็คงเป็นนัดเที่ยงใช่ไหมผมเข้าใจว่าเจอเที่ยงแล้วก็มาคุยกันแล้วจับฉลากอ๋อไม่รู้ว่าจับกันก่อนแล้วครับเดี๋ยวถ้าไม่รู้เราเตะเที่ยงคู่แรกจะได้มาเร็วๆครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะได้นัดก่อนเวลาเราไม่รู้ว่าเราเตะก่อนไงเรานึกว่าเดี๋ยวมาครบใครครบเล่นก่อนได้ครับก็ทางอาจารย์มาครบเล่นก่อนใช่ไหมครับอันนี้กลายเป็นว่าอาจารย์บอกจับฉลากเอาผมก็งงครับคู่แรกเตะกี่โมงไม่แบบว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ข้อหนึ่งเที่ยงต้องมาคนมาจับฉลาก
ราจะไม่รู้ว่าเตะคู่แรกหรือคู่สองนี่เราไม่รู้เวลาเดี๋ยวผมแจ้งใหม่อาจจะผิดพลาดที่ผมเนี่ยครับเดี๋ยวแจ้งใหม่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีตัวเปลี่ยนครับผมโอ้จะเป็นลมหน้าซีดครับได้ครับเฮ้ยเดินมาหาผู้แพ้อีกแล้วแล้วครับท่านมีแซวกันเล่นๆครับก็รู้จักกันหมดแล้วครับตอนนี้ก็เป็นกลุ่มที่แบบเล่นด้วยกันมาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกสนุกสนานในการเล่นแล้วครับแล้วก็พูดแย่พูดเล่นกันได้ครับถ้าเป็น VIP นี่ก็จะบรรยากาศก็จะสนุกสนานนะแต่ถ้าประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุนี่ก็จะเคร่งเครียดกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเพิ่งร่วมกันทำกิจกรรมก็มีหลายๆทีมเข้ามาใหม่เพิ่มเรื่อยๆแต่ก็สนุกสนานดีครับก็เกมก็สนุกสนานดีสำหรับกิจกรรมของเรานะฮะก็ไม่มีเงินรางวัลอะไรตั้งไว้นะเพราะว่าไม่ต้องมาแข่งกันเอาเป็นเอาตายเพื่อชิงเงินรางวัลฮะเราจะมีถ้วยรางวัลไว้เป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันนะฮะจะได้มีเป้าหมายเราสร้างสีสันให้กับกิจกรรมเรานิดนึงนะฮะก็มีถ้วยรางวัลให้นะตอนนี้เราก็มีชิงถ้วยกันแล้ว2รุ่นกำลังจะทำรุ่น15ปีเพิ่มอยู่นะฮะคอยอย่าลืมคอยติดตามดูนะฮะว่า G Fox Cup ของเราจะสามารถรวบรวมทีมทำถ้วยได้สักกี่รุ่นนะฮะเป็นถ้วยประจำเดือนเลยเราจะจัดแข่งชิงกันทุกๆเดือนนะฮะใครที่ดูใน YouTube หรือว่าดูการแข่งขันกิจกรรมเราติดตามถ้าอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้แฟนเพจนะฮะ Facebook แฟนเพจมีโฟกสปอร์ตคลับเหมือนกันนะฮะชื่อเดียวกันกับ YouTube เลยต้องชนกันครับสวยครับโอเคครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับ
ก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับสำหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับG4 ครับในรุ่น VIP รอบคัดเลือกนะเราก็ได้ทีมที่เข้าไปชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์หน้าในวันที่27พฤศจิกายนปี59นี้แล้วนะก็อย่าลืมคอยติดตามให้กำลังใจเชียร์กันด้วยนะครับว่าแชมป์ของเดือนพฤศจิกายนนี้ทีมไหนจะชิงถ้วยรางวัล G4 ครับประจำเดือนพฤศจิกายนไปครองนะฮะทั้งรุ่นอายุไม่จำกัดอายุนะประชาชนทั่วไประหว่างน้องสไปร์พบกับสันนิสุขนะครับแล้วก็รุ่น VIP สุทธิพรพบกับสันนิสุขเหมือนกันนะฮะก็สันนิสุขเข้าไปชิงทั้ง2รุ่นเลยนะฮะก็อย่าลืมติดตามในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ G4 ครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ